เช่นเคยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมา back to the basic นะครับว่าจานเนี่ยครับว่าทำไมจานเบรกซิ่งนะครับจะต้องมีลายกันด้วยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยวันนี้ทาง Run Stop มีคำตอบให้นะครับว่าจานเรียบๆกับจานที่มีลายเนี่ยครับและลายแต่ละลายนี่มันแตกต่างกันยังไงกันบ้างหลังจากคลิปนี้เพื่อนๆเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าวัตถุประสงค์หลักของจานที่มีลายหรือมีรูเนี่ยครับมีประโยชน์ไงกับรถเพื่อนๆบ้างตามมาชมกันเลยครับแล้วในวันนี้ครับเราก็เอาตัวอย่างจานส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นจานเรียบๆจานซอกล่องจานเจาะรูแล้วก็จานรันสต็อป FSC นะครับซึ่งเป็นลายแบบค่อนข้างที่จะผสมผสานขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารายละเอียดของจานแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับในหลักการขั้นพื้นฐานเลยของการเบรกก็คือผ้าเบรกเนี่ยครับทำปฏิกิริยาของแรงเสียดทานโดยอาศัยความร้อนนะครับกับจานเบรกเพื่อช่วยในการหยุดรถในระยะที่เหมาะสมนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นจานสแตนดาร์ดเนี่ยครับก็อย่างที่เราเห็นว่ามันจะเป็นจานเรียบๆซึ่งจะเป็นจานลักษณะเดียวกับจานติดรถซึ่งเพื่อนๆจะเห็นกันในรถของเพื่อนๆนี่แหละครับส่วนในจานที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นมานะครับก็จะเป็นจานที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออาจจะเป็นจานไซส์เดิมก็ได้นะครับแต่มีการเซาะล่องและเจาะรูช่วยในเรื่องของการเบรกถามว่ามันช่วยยังไงผมอยากจะขออธิบายเรื่องของการเซาะล่องก่อนนะครับก็คือต้องเข้าใจว่าผ้าเบรกเนี่ยครับทำหน้าที่หยุดรถนะครับด้วยอาศัยค่าของแรงเสียดทานฟิคชั่นของผิวพื้นผิวผ้าเบรกแน่นอนว่าพอใช้เวลานานๆเนี่ยครับหรือใช้ระยะหนึ่งฝุ่นผงที่มาจากการใช้เบรกใช้รถเนี่ยครับก็จะมาอยู่ที่หน้าสัมผัสของผ้าเบรกทำใหหน้าสัมผัสของผ้าเบรกเนี่ยครับไม่สามารถที่จะสัมผัสหรือไม่ได้สัมผัส 100% กับจานทำให้เบรกของเราเนี่ยครับด้อยลงตามสัดส่วนนะครับเมื่อวันแรกที่เพื่อนๆ เปลี่ยนผ้าเบรกมาผ้าเบรกยังเรียบสนิทเบรกเพื่อนๆ อาจจะ 100% ในเพอร์ฟอร์มนั้นแต่หลังจากที่เปลี่ยนหรือใช้งานมาแล้วระยะนึงผ้าเบรกไม่ได้ทำให้เราหยุดรถในระยะเดิมนะครับจานที่มีเซาะล่องเนี่ยครับจะเป็นจานตอบโจทย์ให้ผ้าเบรกแล้วรถของเพื่อนๆเนี่ยครับหยุดรถในระยะที่เท่าๆเดิมนะครับหรือใกล้เคียงกับของเดิมเหตุผลเพราะว่าล่องเนี่ยครับทำหน้าที่ปาดฝุ่นผ้าเบรกเมื่อฝุ่นผ้าเบรกน้อยลงเป็นหน้าสัมผัสของผ้าเบรกเพียวๆแน่นอนว่าผ้าเบรกก็สามารถสร้างค่าฟิคชั่นที่ควรจะเป็นให้กับผ้าเบรกเกรดนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือหน้าที่หลักของล่องถามว่าทำไมต้องมีไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะครับล่องจะทำหน้าที่กวาดฝุ่นผ้าเบรกออกไปจากหน้าผ้าเบรกเหมือนคำว่าผ้าเบรกของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเรียบตลอดเวลาก็จะเห็นจานเบรกแบบเซาะล่องนะครับส่วนใหญ่ครับในรถแข่งนะครับเพื่อว่าต้องการที่จะเบรกในสมรรถนะที่สูงนะครับความร้อนสูงๆเราต้องการความคงทนแล้วแน่นอนว่านักแข่งหลายๆคนนะครับไม่ต้องการที่จะต้องแก้ไขเรื่องของจานเบรกหรือระบบเบรกในระหว่างการแข่งขันแน่นอนซึ่งจานเซาะล่องเนี่ยก็จะตอบโจทย์กับนักแข่งเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีความคงทนและแข็งแรงครับแล้วเรามาข้ามมาที่จานเจาะรูนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจานเรียบๆหรือจานซอลล์มันก็ดีอยู่แล้วทำไมจานบางลายจะต้องเจาะรูด้วยซึ่งคุณสมบัติของจานเจาะรูนะครับหลักๆเลยก็คือช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าจานเจาะรูเนี่ยมันจะมีโอกาสร้าวหรือแคร็กไหมเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบกันนะครับก็คือผมอาจจะอธิบายนิดนึงนะครับว่าจานเบรกเนี่ยครับเวลาเราเบรกเนี่ยเราอาศัยความร้อนในการหยุดรถเพื่อสร้างค่าฟิคชั่นหรือค่าแรงเสียดทานถูกต้องไหมครับอย่างที่เมื่อกี้ได้ผมได้อธิบายไปดังนั้นถ้าเป็นจานแบบเรียบๆกับจานสล็อตเนี่ยครับเมื่อมีอุณหภูมิความร้อนเนี่ยครับจานเนี่ยครับจะร้อนเท่ากันทั้งจานโดยเฉลี่ยสมมุติว่าที่100องศานะครับแต่จานเจาะรูเนี่ยครับจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอุณหภูมิ100องศาจริงของจานใบนี้แต่บริเวณใกล้ๆรูเนี่ยครับจะไม่ได้ร้อน100องศาเหมือนกับส่วนอื่นของจานนะครับเท่ากับว่าในจานใบนึงเนี่ยจะมีอุณหภูมิ 2-3 อุณหภูมิที่หรืออุณหภูมิที่หลากหลายมากแน่นอนว่าบริเวณใกล้ๆรูเนี่ยครับจะเย็นกว่าบริเวณรอบดังนั้นเมื่อเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงๆใช้เบรกเยอะๆจานเราจะร้อนเมื่อปล่อยให้มันลดความร้อนในระดับที่มันควรจะเป็นโอกาสแคร็กก็จะน้อยครับนอกจากว่าร้อนแล้วมาเจออุณหภูมิเย็นกระทันหันอย่างเช่นเจอแอ่งน้ำหรือว่ามาล้างรถเลยเนี่ยครับอุณหภูมิจากสูงเนี่ยมันก็ถูกการเป็นเรียกว่าการกระชากอุณหภูมิร้อนมาเย็นกระทันหันทำให้บริเวณของรูเนี่ยครับมีโอกาสที่จะแตกลายงานหรือแคร็กได้ก็จะมาถึงจานตัวสุดท้ายกันนะครับซึ่งเป็นจานที่ผสมผสานระหว่างจานซอกล่องแล้วก็เจาะรูนะครับซึ่งได้ทั้งล่องที่ช่วยในการปาดฝุ่นผ้าเบรกแล้วก็รูในเรื่องของส่วนในของการระบายความร้อนนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของจานแบบ 2-in-1 นะครับซึ่งใช้ข้อดีระหว่างจานรูล้วนแล้วก็จาน
ซอสลองเนี่ยมันอยู่ในจานเดียวกันพอถึงตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ข้อมูลแล้วนะครับว่าจานแต่ละแบบเนี่ยครับมีข้อดีและข้อด้อยยังไงก็สามารถที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าในจานชุดใหม่ของเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆคิดว่าอยากจะเลือกจานแบบไหนให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานแล้วก็ข้อดีข้อด้อยของมันยังไงผมก็ขอฝากคลิปต่อๆไปของทางLine Stopนะครับว่าเรามีคลิปอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆได้อีกโดยที่ว่าทางเพจของเราเนี่ยครับจะมีการอัปเดตคลิปที่เป็นประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบรกเนี่ยครับกันทุกอาทิตย์เลยยังไงฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ